สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้มสี่เคชแนลอยู่แล้วนะครับวันนี้ดูสิฮะทุกคนวันนี้ดูผมของเราดูสภาพหัวของเรานะคะในช่วงที่แบบหยุดโควิดไปหลายเดือนนะคะนี่น่าจะประมาณเกือบ2เดือนนะคะคือผมมันยาวแล้วไงคือตอนนี้ร้านตัดผมบางที่เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดแบบเต็มที่ 100% นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะตัดผมของเราเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าช่างตัดผมวันนี้จะตัดผมให้เราทรงอะไร Hi. ตอนนี้เราก็มีการเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยนะคะตอนแรกเราจะตัดอยู่ที่ห้องนู้นนะคะตรงนู้นมันอาจจะเสียงดังแล้วก็เปลี่ยนมาตัดที่ห้องนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ช่างเขาเตรียมมาวันนี้เนี่ยอุปกรณ์นี่มีอะไรกันบ้างนะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมจะตัดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ช่างกําลังเตรียมอุปกรณ์โดยใช้หลอดแสดงว่าผ่านการตัดมาแล้วหลายคนนะคะ huh? ในกล่องอุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์อยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นเองนะคะทุกคนก็มีหวีต่างๆแรงเท่านั้นพอแล้วก็ผ้าอีกผืนหนึ่งอุปกรณ์ครบเครื่องครบคันสำหรับตัดผม delivery ได้เลยตอนนี้เราก็จะเริ่มตัดเลยนะคะปกติเขาแสกันแบบนี้ใช่ไหมตามร้านแล้วก็คุมผ้ามีลายแบบนี้ด้วยในบนผ้านะทุกคนไอ้ที่ฉีดน้ำนี่ดีจังเลยเสียงฉีดก็ดีวันนี้ทรงไม่อยากได้ข้างบนยาวเพราะว่ายาวแล้วผมมันหยิกอ่ะผมมันเส้นใหญ่อยากได้ข้างบนแบบว่าไม่ยาวมากโอ้แค่นี้ก็ดูดีเลยมุมเนี่ยเหมือนเสร็จแล้วอะแล้วมีได้เรียนมีได้อะไรไหมเนี่ยไม่ได้เรียนก็ตัดได้เลยดูเองเดียวแล้วอะไรยากสุดในการตัดผมเวลาเราตัดผมเนี่ยขึ้นทรงยากสุดขึ้นทรงแบบไหนเนี่ยนี่ครับนี่เหรอเรียกขึ้นทรงเหรอขึ้นทรงไปแล้วนะปะฝั่งนี้ไม่ได้ขึ้นนะแล้วก็มาขึ้นฝั่งนี้ทรงนี้ไปเลยเหมือนสมัยก่อนอ่ะก็จะเซตประมาณนี้แหละIt can be real ugly. Emotions are an art, but some just feel unworthy to be seen as something whimsical. Oh, how human of you. แล้วเคยตัดผมให้ตัวเองบ้างไหมเพราะว่ามีช่างแบบหลายๆคนเนี่ยเขาตัดผมให้ตัวเองได้แล้วเคยตัดให้ตัวเองไหมไม่เคยไม่ลองเหรอยังไม่ลองไม่ลองตัดดูไม่กล้าลองแล้วอย่างนี้ทำไงไปตัดที่ร้านตัดที่ร้านไปได้ศึกษาวิธีตัดของช่างมืออาชีพวันนี้ลองจับเวลาดูประมาณกี่นาทีเท่ากับการตัดวันนี้นะทุกคน Feel something so dark and use it to dehumanize me cause I... อันนี้เรียกว่าได้มาครึ่งทางหรือยังยังครึ่งทางครึ่งทางแล้วหรอไอ้ก็เหลือแค่ตรงนี้กับข้างบนหรอโอ้แสดงว่าตัดเร็วมากแสดงว่าเดี๋ยวนี้คล่องเขาจะปัดทุกครั้งมั้ยใช่มั้ยที่แบบเราตัดเสร็จปลายครั้งสุดท้ายทีเดียวตอนนี้ออกมาก็ได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้ยุ่งกับข้างบนเลยเริ่มไล่ๆขึ้นไปจากตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างๆกับข้างหลังที่ยากเพราะมันต้องไล่ระดับกันให้มันสวยงามนี่เรามาถึงขั้นตอนที่ขึ้นข้างบนแล้วนะทุกคนนี่นะคะข้างบนก็จะประมาณนี้แต่ว่าจะสั้นกว่านี้นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนดูสิสวยไหมเป็นขั้นตอนของการซอยผมแล้วนะครับทุกคนอ
เป็นการกันเก็บครั้งสุดท้ายปิดท้ายนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแบบเส้นผมเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ 100% แล้วใช้เวลาตัดประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะวันนี้ไม่นานมากHi. นี่ก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้การตัดผมสวยงามอยู่นะคะ ต้องสระผมต้องอาบน้ำ นี่เป็นยังไงบ้างกับตอนแรกต่างกันเลยใช่ไหมจบไปแล้วนะคะสำหรับการตัดผมวันนี้เราต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบาย